สวัสดีครับช่องหนูนาจะฟังครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามนะครับช่องหนูนาจะฟังเนาะก็ช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามกด Subscribe นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำในเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูนะครับขั้นตอนแรกยังขั้นตอนสุดท้ายเนาะก็แนะนำมือใหม่นะครับผมหรือว่าผู้ที่กำลังเริ่มที่จะเลี้ยงหนูนะครับควรจะมีขั้นตอนแบบไหนนะครับผมก็ขั้นตอนแรกนะครับว่าเราไม่อยากให้เสียเวลามากมายเนาะผมพยายามจะพูดให้ไวที่สุดที่ให้จบในภายในคลิปนี้เนาะก็รวดเร็วที่สุดนะครับก็จะเป็นขั้นตอนแรกก็ต้องมีวงบ่อเนาะวงบ่อนะครับสูง80กว้าง80นะครับสูง40 2บ่อเทิร์นนะครับเทปิดตูดด้วยนะครับผมเนาะเทปิดตูดด้วยนะครับอยู่ก็อยู่ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำแบบไหนนั่นเองนะครับผมก็มีฝาปิดแบบนี้นะครับแบบมีเรือนโรงหรือไม่มีเรือนโรงนะครับก็แล้วแต่นะครับจุดที่เราจะทำนะครับผมก็อยู่ที่มีเรือนโรงเนี่ยสามารถที่ทำระบายอากาศได้นะครับผมเทปิดตูดอย่างนี้นะครับนี่เป็นที่ให้อาหารที่ให้น้ำแบบอัตโนมัตินะครับเป็นหัวน้ำของหมูนั่นเองนะครับหรือว่าจะมีที่กันบังแบบนี้นะครับใส่ฟางใส่แกบนะครับเป็นหน้าหนาวอาจจะใส่ฟางเยอะหน่อยนะครับผมก็เป็นในบ่อก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมก็หรือว่าจะเป็นขวดนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแบบเป็นขวดนี่ครับเป็นลักษณะแบบเป็นขวดให้น้ำนะครับเป็นอยู่ข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวดูข้างในนะครับผมข้างในก็จะเป็นแบบนี่เห็นไหมครับอันนี้ตื่นๆหน่อยนะครับก็จะเป็นแบบปล่อยที่โล่งๆอย่างนี้เลยก็ได้นะครับเป็นที่โล่งๆอย่างนี้เลยก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่นะครับผู้ที่อยากจะเลี้ยงหนูนะครับเป็นที่โล่งเนี่ยจะดียังไงก็อาจจะมันจะเห็นเราคุ้นเคยกับเราบ่อยๆนะครับผมหรือว่าที่มีที่กันบังนะครับเป็นที่กันบังก็เขาอาจจะตื่นหน่อยเนาะในการที่เขาหลบนะครับเพราะเขาไม่เจอเราโดยตรงแล้วที่โล่งๆเนี่ยเราจะเห็นด้วยครับในการออกลูกของเขาเนาะแล้วก็ถ้ามีที่กันบังเนี่ยมันจะแบบเรามองไม่ค่อยเห็นว่าเขาออกลูกไหมออกลูกแล้วเราลูกเขายังอยู่ไหมกัดทิ้งไหมนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้นะครับผมมันก็มีข้อดีและข้อเสียปะปนกันไปนะครับผมก็ที่ระบบให้น้ำก็ให้ดูแบบเมื่อกี้เนาะแบบเป็นที่แบบเป็นขวดอย่างนี้หรือว่าเป็นที่ให้น้ำหมูอัตโนมัติหรือว่าเป็นที่ให้น้ำกระต่ายนะครับผมแบบเป็นสายยางก็ได้นะครับผมได้หมดได้ทั้งหมดหรือว่าเป็นแก้วก็ได้ถ้าคุณขยันที่จะเปลี่ยนนะครับผมมันก็ได้ทั้งหมดนะครับหรือว่าจะเป็นบ่อสี่เหลี่ยมก้อยบล็อกก็ได้นะครับก็อยู่ที่ตัวท่านนะครับเหมาะสมแบบไหนนะครับถ้าเป็นอย่างผมในการให้อาหารหนูก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ก็อาจจะให้แค่ช่วงเย็นนะครับเนาะช่วงเย็นอย่างเดียวนะครับให้อาหารโดยที่ปริมาณที่เขากินหมดนะครับก็สลับหญ้าเนี่ยเปียกหญ้าขนอาทิตย์ละ2ครั้งนะครับในการเลี้ยงหนูนาครับผมแล้วก็ถ้าเป็นพูดถึงหนูคุณนะครับผมก็จะดูว่าให้เขากินนะครับคือเลี้ยงช้ากว่าเย็นนั่นเองนะครับเพื่อให้เขาทำโครงสร้างให้ใหญ่นะครับซึ่งมาเป็นพ่อแม่พันธุ์หรือว่าถ้าเลี้ยงแล้วตัวไหนที่โครงสร้างไม่ผ่านเราก็ต้องคัดไปทําหนูเนื้อนะครับผมคัดไปทําหนูเนื้อนั่นเองนะครับที่คัดโครงสร้างที่ตัวใหญ่ที่สุดนะครับถ้าหนูเลี้ยงจนมาถึงเดี๋ยวสรุปตอนท้ายเนาะเดี๋ยวก็อันนี้คือคร่าวๆวงบ่อนะครับแบบนี้ปรับปิดอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ผมไม่ใช่มีโรงเรือนนะครับผมก็จะทําลักษณะแบบนี้ที่ระบายอากาศก็จะเป็นพวกใต้วงเห็นไหมฮะนี่ดูดโดดนะครับผมโดดตัวนี้จะดูดหน่อยนะครับบ่อจะเก็บวันนี้นะครับผมโดดขึ้นมาสูงทีเดียวเลยนะครับผมนี่เห็นไหมมันก็มีดื้อมั่งครับมีอะไรบ้างก็ปะปนกันไปนะครับผมก็อาจจะมีหนูดื้อมั่งไม่ดื้อมั่งนะครับผมอันนี้ก็จะเก็บวันนี้นะครับผมก็เรามีวงบ่อนะครับกว้าง80สูง40เทิร์นกันปิดตูด
ที่ระบบน้ำให้มันนะครับแล้วก็จะหาพ่อพันธุ์เนาะหาพ่อพันธุ์มาลงนะครับท่านใดที่หาพ่อพันธุ์นะครับเป็นลักษณะแบบไหนดีเราก็ต้องแล้วแต่อยู่ที่เรานะครับความพอใจในการซื้อฟาร์มต่างๆนะครับผมนะครับอยู่ที่ฟาร์มต่างๆในการซื้อหนูนะครับพ่อแม่พันธุ์มาลงนะครับผมอันนี้ผมก็จะบอกในวิธีในการได้พ่อแม่พันธุ์และมีที่กันบังหรือไม่มีที่กันบังแล้วนะครับผมก็เป็นเกาะอิฐบล็อกแล้วหรือจะเป็นวงบ่อมีรันโรงหรือไม่มีรันโรงนั่นเองนะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับมือใหม่หรือผู้กำลังที่คิดอยากจะเลี้ยงหนูนะนั่นเองก็มาแนะนำนะครับทุกท่านว่าเป็นแนวทางแบบไหนนะครับเป็นขั้นตอนแบบไหนนะครับผมก็ได้พ่อแม่พันธุ์มาลงแล้วนะครับก็เป็นลักษณะนี้หรือว่าไม่มีที่กันบังก็ได้นะครับเอามาไว้อย่างนี้นะครับที่อาหารแล้วแต่นะครับแบบไม่มีที่ให้อาหารก็ได้แล้วก็โยนไปที่พื้นนะครับเดี๋ยวเขาก็เก็บกินจนเกลี้ยงเองหรือว่ามีถ้วยนะครับเนาะให้อาหารเขาก็ได้นั่นเองนะครับก็มันเลี้ยงหูไม่แน่นอนนะครับหลักสูตรไม่ตายตัวนะครับเราซื้อพ่อแม่พันธุ์มาลงแล้วเราก็จดวันที่ว่าวันนี้เราเข้าคู่ผสมพันธุ์นะครับเราต้องดูระยะว่า25วันถึง1เดือนหนูออกไหมนะครับหรือถึง2เดือนนะครับผมก็ดูว่าลักษณะหนูจะออกลูกช่วงไหนเราก็จดวันที่นะครับผมก็ท่านใดที่อยากจะรู้ว่าพ่อแม่พันธุ์ที่อายุ3เดือนสามารถผสมได้ไหมผสมได้ครับผมผสมได้ก็อยู่ที่เขาจะผสมพันธุ์ช่วงไหนกันเลยประมาณ1เดือน2เดือนหรือ3เดือนนั่นเองครับเพราะว่าไม่พันธุ์อายุ3เดือนเนาะก็สามารถผสมได้เหมือนกันนะครับผมก็เสร็จแล้วได้พอไม่พันธุ์ไปลงแล้วผสมเสร็จแล้ว1เดือน2เดือนพันไปก็อาจจะได้ลูกนะครับผมอาจจะได้ลูกก็ได้ลูกสมมุติเขาออกลูกวันนี้นะครับภายใน1เดือนภายใน25วันถึง30วันหรือ1เดือนนั่นเองนะครับแล้วก็แยกลูกนะครับเขาออกมาเนาะแยกลูกเขาออกมามาขุนต่อนั่นเองนี่คือจบในการที่เราผสมพันธุ์ได้ลูกหนูนะครับผมจบการผสมพันธุ์ที่ได้ลูกหนูนะครับลูกหนูก็จะเป็นลักษณะนี้หน่อยนะครับนี่ให้ดูก่อนเขาจะเป็นตื่นนะครับนี่เป็นลักษณะนี้นะครับผมที่ก็อันนี้ไม่ใช่ออกคอกเดียวก็อาจจะเป็นออก2คอกนะครับรวมกันประมาณ12ตัวนะครับก็อาจจะ12ตัวเองเนาะก็โอเคนะครับเนาะแบบที่โล่งๆนะครับที่ออกนี้เขาตื่นนะครับแล้วก็ปิดคาบลูกนี้นะครับผมก็เราประสบพันธุ์เสร็จแล้วนะครับได้ลูกมาแล้วนะครับผมก็ซึ่งว่าที่เอาลูกเขาไปขุนนั่นเองไปขุนต่อนะครับให้ใหญ่นะครับทำโครงสร้างให้ใหญ่ที่ว่าจะขุดมาเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับแต่เราขุดไปแล้วมันจะมีอยู่บางตัวนะครับที่ยังไม่ผ่านมาตรฐานในการที่เป็นพ่อแม่พันธุ์เราก็อาจจะคัดไปทำหนูเนื้อก็ได้นะครับเนาะอันไหนที่ผ่านมาตรฐานในหลักเกณฑ์ของเราว่าคิดเป็นตัวใหญ่เราก็เอาไปทำเป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไปเพื่อไปต่อยอดในฟาร์มท่านหรือว่าจัดจำหน่ายออกไปท่านใดที่สนใจนั่นเองนะครับผมก็ได้หนูเนื้อมาแล้วครับเนาะพูดถึงค่าอาหารกันแล้วกันเนาะว่าการเลี้ยงหนูทำเป็นหนูเนื้อกับเลี้ยงหนูการทำเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับผมอันนี้ผมจะบอกก่อนไปเลยนะผมอยากให้ศึกษาในการที่จะให้อาหารหนูเนาะหนูขุนเนี่ยที่เราเลี้ยงแบบหนูเนื้อนะครับคือให้ค่าอาหารไม่เกิน10บาทต่อกิโลเนี่ยว่ามันจะได้กำไรต่อตัวละเท่าไหร่นะครับผมอยากให้แนะนำเลี้ยงหนูสัก10ตัวนะครับอยู่ในวงบ่อ80อย่างนี้นะเนาะก็อยากจะให้รู้ค่าอาหารนะครับเดือนนึงใช้ค่าอาหารเท่าไหร่เลี้ยงหนูมาครบ4เดือนแล้วรวมอยู่กับแม่เขาเดือนนึงนะครับเป็น4เดือนนะครับว่าเราหมดค่าอาหารไปเท่าไหร่เนาะก็เรามาทำเนื้อขายดูซิว่าจะได้กิโลเท่าไหร่นี่ครับหลักของความเป็นจริงนะครับผมอย่าเอาหนูที่เราซื้อหัวอาหารที่แพงๆนะครับมาเลี้ยงหนูคุณพ่อแม่พันเนี่ยแล้วก็ลองไปทำหนูเนื้อเนี่ยมันจะไม่ได้กำไรนะครับอาจจะเท่าทุนนะครับที่เราเลี้ยงมาอาจจะเหนื่อยเปล่าๆนะครับทำไมหนูถึงแพงนะครับผมอันนี้ผมก็ต้องบอกผู้กินไว้ด้วยนะครับหรือผู้รับประทานนะครับเพราะว่าในการระยะในการเลี้ยงหนูนะครับมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับอยู่ที่เราจนกว่าเพราะพันได้ลูกมา
นะครับจนกว่าให้ค่าอาหารนะครับเราเสียซื้อกระตังซื้อค่าอาหารนะครับเสียค่าเวลาค่าแรงเราด้วยนะครับในการค่าลงทุนเราเนี่ยคือผมว่าในการเลี้ยงหนูแบบนี้มันไม่แพงนะครับในการซื้อพิกินนะครับผมมันเวลานะครับหนึ่งเวลาเนี่ยสำคัญกับชีวิตของคนเรามากนะครับในการดำรงชีวิตนะครับผมเนาะก็เสร็จแล้วเราก็ไปขายหนูนะครับลอง10บ่อไอ้10ตัวเนี่ยอยู่ในบ่อเดียวกันลองวัดค่าอาหารอยู่ภายใน4เดือนนะครับแต่เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับคือส่วนมากนะครับลองถามผู้กินดูนะครับอยากได้หนูตัวขนาดไหนนั่นเองอันนี้คือเป็นตลาดจริงๆนะครับแต่หนูจริงๆผมเห็นนะคือประมาณตัว4ขีด5ขีดนะครับ3ตัวโลนะครับ2ตัวโลเนี่ยพอแล้วเนาะในการทําหนูเนื้อนะครับผมพูดตรงๆเลยนะครับในการทําหนูเนื้อเนี่ยบางคนนี่ไม่ชอบตัวใหญ่มากจนเกินไปนะครับผมอันนี้บอกตรงเลยนะครับที่ผมขายหนูมาเนี่ยส่วนมาก2ตัวโลนะครับเต็มที่แล้ว2ตัวโลเนี่ย3ตัวโลประมาณนี้บางคนนี่อยากได้4ตัวโลนะครับเพื่อไปแกงไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมขายสดหรือขายย่างนะครับเผื่อเราจะไปต่อยอดย่างก็ขายก็ได้นะครับเป็นตัวละกี่บาทนั่นเองนะครับผมก็จากประสบการณ์นะครับที่ผมได้เลี้ยงมานะครับเพื่อมาต่อยอดนะครับถามว่าเลี้ยงหนูเหนื่อยไหมผมก็พูดตรงๆว่าเหนื่อยเนาะเพราะว่าผมทํางานประจํานะครับทําไมผมทํางานประจําด้วยเลี้ยงหนูด้วยนะครับผมรู้สึกว่าผมไปต่อยอดได้นะครับผมไปได้นะครับดูเลี้ยงทีแรกผมก็รู้สึกท้อนะครับรู้สึกท้อรู้สึกขั้นว่าถึงจะเลิกเลี้ยงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเลี้ยงไปเลี้ยงมานะครับเห็นเงินเข้าเห็นเงินเข้ารู้สึกมีความสุขนะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับอาจจะไม่เชื่อผมก็ได้นะครับว่าผมเลี้ยงหนูเนี่ยนะครับผมขายหนูเนี่ยแซงเงินเดือนผมอีกนะครับแซงเงินเดือนผมอีกนะครับได้มากกว่าเงินเดือนนี้ครับเป็นบางเดือนนะครับไม่ได้ทุกเดือนนะครับแต่ทําไมผมไม่ลาออกจากงานนะครับซึ่งงานที่ผมก็รักอยู่แล้วเนาะผมก็ไม่อยากออกจากงานและหนูเนี่ยเราก็พูดตรงๆมันก็รายได้ไม่ได้เต็มที่ทุกเดือนเสมอไปนะครับบางเดือนหน้าอาจจะขายดีนะครับบางเดือนอาจจะขายไม่ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเดือนธันวานะครับผมเดือนธันวาที่จะเข้าปีใหม่นะครับตอนนี้กําลังตลาดหนูฟาร์มต่างๆนานาก็ไม่พอนะครับที่จะขายหนูนะครับไม่พอขายนั่นเองคือหนูโตไม่ทันนะครับตอนนี้กําลังกว้านหาซื้อเพื่อขายจําหน่ายขายลูกค้านะครับคือหนูฟาร์มผมก็หมดจริงๆนะครับผมก็พูดคร่าวๆเนาะวันนี้พูดด้วยความเป็นจริงนะครับเลี้ยงแบบความเป็นจริงนะครับเลี้ยงขั้นตอนยังไงหนูโตขนาดไหนนะครับผมก็ของผมว่าโต4ขีด5ขีดผมก็พอละเนาะในการขายหนูจริงๆนะครับผมบางทีเราก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับอันนี้คือการตลาดหนูจริงๆนะครับอยากให้ท่านดูคลิปนี้แล้วนะครับลองคิดนะครับผมในการตลาดหนูนะครับทำยังไงที่แรกผมก็ทำตลาดไม่เก่งนะครับคือไม่รู้ด้วยว่าซ้ำว่าจะไปขายยังไงขายให้ใครอะไรยังไงนะครับโดนคนถามมากว่าขายยังไงเลี้ยงแล้วจะได้กำไรหรืออะไรเงี้ยแต่ผมก็กัดฟันนะครับกัดฟันสู้ต่อมาแล้วก็ผมก็ตอนนี้ผมก็ทําตลาดก็พอได้นะครับในเลี้ยงหนูนะครับคือผมเลี้ยงหนูเนี่ยบางเดือนน่ะผมได้ถึง 20,000 กว่าบาทเนี่ยถือว่าได้มากมั้ยรายได้พิเศษนะครับไม่ใช่รายได้ประจํานะนี่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะแต่บางเดือนก็ไม่ถึง 10,000 นะครับบางเดือนก็หมื่นกว่านะครับบางเดือนก็ 4-5,000 2-3,000 นะครับมันคือรายได้พิเศษของเรานะครับเพราะว่าผมเลี้ยงหนูผมก็ไม่ซีเรียสอะไรมากมายนะครับมีหนูผมก็ขายนะครับไม่มีหนูผมก็บอกยังไม่มีนะครับต้องรอออเดอร์นะครับเพราะว่าหนูมันโตไม่ทันนั่นเองนะครับผมก็มาแนะนำนะครับผมสำหรับมือใหม่เนาะที่คิดจะเลี้ยงหนูนานะครับขอให้ใจรักก่อนนะครับขั้นตอนแรก2คือได้หนูมาแล้วในการทำตลาดจะอายนะครับจะอายอย่ากลัวนะครับผมว่าเขาจะติเรานะครับผมเขาไม่ติหรอกครับถ้าคนจะกินนะครับเขาซื้อนะครับราคาไหนเราพูดไปเนี่ยถ้าพูดราคาไหนไปเนี่ยแต่ละที่มันขายไม่เท่ากันก็จริงนะครับแต่ละพูดราคาไหนไปถ้าคนซื้อคือซื้อเลยนะครับผมถ้าคนไม่ซื้อก็คือไม่เอานะครับแต่ถามว่าถ้ามีคนมาซื้อหนูนะครับหนูเราอยู่ในบ่อเราสามารถถ้าเขาไม่ซื้อมาดูนะไม่ซื้อเราก็ไม่เสียหายนะครับแต่เขาซื้อเราสามารถทำให้เขาตลอดได้24ชั่วโมงเลยเนาะก็นี่ครับในการเลี้ยงหนูนะครับอยากให้ทำตลาดกันก่อนเนาะบางที
เราฝากตัวกับพ่อค้าแม่ค้ามากเราก็พูดตรงๆคือฝากมากไม่ได้นะครับบางวันไหนเขาอาจจะทิ้งเราวันไหนเราก็ไม่รู้นะครับเราอยากให้ทําตลาดของเราก่อนนะครับเหลือจากการทําตลาดของเราเสร็จปุ๊บเราก็อาจจะแบ่งขายให้พ่อค้าแม่ค้าหรือว่าพ่อค้าแม่ค้ารับตลอดเราก็ทําไปนะครับทําควบคู่กันไปนะครับท่านใดที่ทํางานประจําอยู่ด้วยก็ทํานะครับเนาะทำงานประจําอยู่ด้วยแล้วก็เลี้ยงหนูด้วยเนาะครับผมก็ผมว่ามันก็รายได้พอตัวเลยล่ะนะครับพอเลี้ยงชีพได้เนาะก็วันนี้ผมก็มาแนะนำเนาะครับในการขั้นตอนที่เลี้ยงหนูนะครับผมเลี้ยงหนูขั้นตอนแรกทำยังไงนี่ผมก็พูดคร่าวๆนะครับก็อยากให้เขาเรียกว่าตัดต่อให้เหลือในภายในคลิปนี้คลิปเดียวเนาะคือผมไม่ค่อยได้ทำคลิปลงมากมายเท่าไหร่นะครับก็จะมาแนะนำความรู้นะครับผู้ที่เลี้ยงหนูนั่นเองนะครับผมก็อยากให้เข้าใจนะครับผมอยากให้เข้าใจนะครับอยากให้ความรู้จริงๆนะครับผมว่าในการเลี้ยงหนูเป็นแนวทางอย่างไรในการตลาดเป็นยังไงนะครับก็ไม่เข้าใจยังไงก็อาจจะอินบ็อกซ์นะครับมาทางผมก็ได้ทางเฟซนะครับหมูโซดานะครับแต่ท่านใดฟังอยู่ก็ติดตามช่อง YouTube หนูนาพญาฟาร์มนะครับก็คือช่วยกดไลค์กดแชร์กดไลค์นะครับอย่าลืมซับสไครบ์นะครับให้ผมด้วยเนาะก็คือสเต็ปผมนะครับข้อคิดจำใจก็เลี้ยงดูหน้าเส้นทางในตัวเองนะครับเส้นทางในตัวเองเป็นยังไงคือเส้นทางในตัวเองคือเราทำงานประจำนะครับแต่เรามีอาชีพเสริมที่รอรับอยู่แล้วนะครับวันใดวันหนึ่งเราโดนตกงานหรือไล่ออกเรามีอาชีพเสริมนะครับพอกินนะครับผมวันนี้ก็หนูหน้าพญาฟาร์มนะครับก็ลำลาคลิปนี้เนาะถ้าท่านใดไม่เข้าใจก็สามารถอินบ็อกซ์หรือโทรมาสอบถามได้เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับผมเลี้ยงหนูนาอยู่ที่ตำบลเจริญผลอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านนะครับผมหนูนาปัญญาฟ้าเส้นทางในตัวเองครับ